โอ้โหมุมกาแฟเช้านี้ของนาเล็กครับวันจันทร์ฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันฮะก็วันปิยมหาราชฮะก็พามาชมบรรยากาศฮะสวนป่าตะเคียนเนี่ยเมื่อคืนฝนตกนอนสบายเลยเช้ามาก็มาชมพี่ๆน้องๆเขาหาเห็ดกันเนี่ยบรรยากาศแบบนี้สวยงามเห็นไหมแสงยามเช้าช่องจิตเนตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าๆบรรยากาศสวนป่ากับนาเล็กฮะนี่แหละเราได้อยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขฮะมองไปทางไหนมันก็สดชื่นฮะแล้วมันเงียบสงบได้ยินแต่เสียงธรรมชาติอาจจะมีเครื่องจักรกลบ้างแต่ว่ามันอยู่ไกลๆฮะนะแต่ว่าอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงของธรรมชาติกันเสียงกิ้งหรีดเสียงรีดริงเรไรนะเสียงนกในธรรมชาตินะเนี่ยสวนป่าตะเคียนเราถือว่าเป็นแหล่งที่พวกเรามาเรียกว่าหาอาหารกันนะเหมือนว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะต้นนี้ไม่ใช่ตะเคียนนะต้นนี้เป็นต้นประดู่ต้นนู้นเป็นต้นว่านะก็ปลูกผสมผสานกันไปนะต้นสะเดาก็มีนะไม่ใช่ว่ามีต้นตะเคียนอย่างเดียวนี่แหละคนดีเขาไปเที่ยวก็ไปกันคนที่อยู่เขาก็จะเดินหาเห็ดกันนะเนี่ยในสวนป่าเนี่ยมองเห็นเนี่ยก็คือใบของตะเคียนนะหรือใบไม้ที่ร่วงลงมาก็อาจจะมีพวกกิ่งไม้บ้างนะกิ่งไม้คือกิ่งตะเคียนนี่แหละนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะเขาจะริดกิ่งเขาเองนะโดยธรรมชาติก็คือกิ่งที่อยู่ด้านล่างก็พยายามที่จะหักลงมาเองนะแก่ก็หักลงเองเรื่อยๆแล้วต้นเขาก็จะสูงชะลูดขึ้นไปเรื่อยๆนะป่านี้ก็ปลูกกันประมาณสัก15ปีประมาณนั้นช่วง 6-7 ปีนี่ก็มีเห็ดได้กินแล้วนะแถวนี้น้ำเคยท่วมเคยหลากมาก็นำเอาเชื้อเห็ดจากป่าฝั่งนู้นมาด้วยนะเชื้อเห็ดแถวนี้ก็โอ้โหถือว่าหลากหลายเลยเห็ดละโงกเห็ดพึ่งเห็ดน้ำหมากหรือว่าเห็ดก่อนะเห็ดโคนเห็ดเพาะโอ้ยมีหมดฮะมีหมดอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะคนชอบกินเห็ดก็นี่แหละฝนตกมาก็เดินมาหาเห็ดกันที่อื่นเขาอาจจะเป็นช่วงเดียวนะที่เขาหาเห็ดกันได้แต่ที่นี่ทั้งปีจริงๆที่นี่เห็นกันมีเก็บเห็ดกันทั้งปีอาจจะมีช่วงที่เก็บไม่ได้ก็อาจจะเป็นช่วงที่หนาวจัดๆนะหนาวจัดแล้วก็ดินแห้งนะช่วงนั้นก็คือเห็ดไม่ขึ้นประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูดูว่าคนที่เขาหาเนี่ยเขาได้กันหรือเปล่ายุงก็พอมีบ้างอ
ตรงนี้พอมีไอ้ป่าอย่างเงี้ยก็มีทั้งอาหารมีทั้งสมุนไพรมีทั้งสัตว์ป่านะสัตว์ป่าก็เยอะพวกไม่ว่าเป็นนกต่างๆนะที่ว่าแปลกๆเราหาไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็จะมาอยู่แถวเนี้ยนะหลังจากกินอาหารก็จะมาพักผ่อนต้นว่าเนี่ยลูกสวยๆเยอะเลยนะก็เราก็กินนกก็กินแบ่งกันกินไปเนี่ยผักในสวนป่าเรานี่ก็นี่ต้นไอ้นี้มันปูนะอยู่ในสวนป่าได้ต้นนี้ต้นชะมวงนะต้นชะมวงต้นติ้วนะต้นเนี่ยชะอมยังเอามาปลูกเลยนะก็ปลูกกันหลากหลายดูนู่นผักกำลังงามๆเลยจะไปดูว่าผักอะไรเคยเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยยอดกำลังกินได้เลยเนี่ยผักเม็กนะผักเม็กหรือว่าผักเสม็ดเนี่ยอันนี้กินได้ฮะยอดอย่างนี้รสชาติจะออกฝาดๆนะเหมาะสำหรับกินพวกกับลาบกับก้อยอะไรเงี้ยโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยครับเดินชมเพลินๆฮะชมเดินในป่าลมโกรกสบายเลยจะไปดูน้องโกคนที่หาเห็ดกันประจำเนี่ยเช้าทุกเช้าก็จะมาหาเห็ดกันคนอยู่ที่นี่เนี่ยสบายๆสวัสดีครับน้องโกได้เห็ดอะไรบ้างอ่ะเห็ดพึ่งกับเห็ดน้ำหมากเห็ดพึ่งกับน้ำหมากโอ้โหนี่ก็แค่นี้ก็พอแกงแล้วนี่ฮะนั่นเห็นไหมได้เก็บอยู่ตลอดเดี๋ยวนายเล็กจะลองดูซิว่าตัวเองพอจะมีสายตามองเห็นก็เข้าหรือเปล่านะนี่ฮะนายเล็กก็เห็นเหมือนกันนี่เห็นไหมฮะดอกกำลังงามนะกำลังตุ้มๆก็มีฮะเนี่ยเดี๋ยวเรียกให้คนที่เขาเก็บมาเก็บเอาอ่ะนู่นแดงๆตุ้มๆก็มีนะนี่แหละก็มาเดินเล่นๆก็ดูบรรยากาศสวนป่านะถือว่าสวนใหญ่นะเนี่ยดูน้องเขาหาเห็ดกันนะเนี่ยปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะช่วงประมาณสักห่างกันประมาณสัก4เมตรประมาณนั้นถือว่าโอเคนะอ่ะครับผมสำหรับเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟแล้วก็เดินชมสวนป่าแล้วก็มาดูคนหาเห็ดหลังจากที่เมื่อคืนมีฝนตกกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ